รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสำนักเลขาธิการอาเซียนได้แต่งตั้งพนาท่านปุชปานาธานซุนดรัมเป็นรองเลขาธิการด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นส่วนหนึ่งของการมีผลบังคับใช้ของกฎบัตรอาเซียนพนาท่านซุนดรัมเป็นชาวสิงคโปร์ปัจจุบันอายุ47ปีเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการเงินและการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายใต้สำนักเลขาธิการอาเซียนและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสาธารณรัฐสิงคโปร์กลุ่ม3ฝ่ายในการฟื้นฟูพื้นที่และช่วยเหลือประชาชนพม่าที่ประสบภัยจากพายุไซโคลนนากริสซึ่งประกอบด้วยอาเซียนสหภาพพม่าและสหประชาชาติหรือที่เรียกกันทั่วไปว่า TCG ซึ่งย่อมาจากไทยพาร์ทไทยคอลกรุ๊ปคณะได้เดินทางมาประเทศไทยระหว่างวันที่6ถึง12ธันวาคมเพื่อศึกษาดูงานการฟื้นฟูภัยพิบัติจากสึนามิที่จังหวัดพังงาและกระบี่TCG มีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนากิสเมื่อวันที่10มกราคมพุทธศักราช2552คณะกรรมการจัดการประชุมอาเซียนซัมมิตได้เดินทางไปอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อหาสถานที่จัดการประชุมภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติย้ายสถานที่จัดประชุมมาเป็นที่อำเภอหัวหินโดยได้ขอสรุปว่าโรงแรมดุสิตรีสอร์ทเหมาะสมที่สุดสำหรับจัดประชุมอาเซียนซัมมิตเพราะมีขนาดห้องประชุมที่ใหญ่เพียงพอจะรองรับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมหลังจากนั้นคณะกรรมการได้นำเสนอข้อสรุปดังกล่าวต่อพนักท่านอภิสิทธิ์เวชาชีวะในการประชุมเตรียมความพร้อมจัดประชุมซัมมิตเมื่อวันที่14มกราคมที่ผ่านมาเมื่อวันที่12มกราคมพุทธศักราช2552นายฮิโรฟูมินากาโซเนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นได้เข้าพบพนท่านกฤษิตพิรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเพื่อหารือข้อราชการต่างๆเน้นประเด็นเศรษฐกิจในการนี้พนท่านกฤษิตได้ยืนยันถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่14และการประชุมประเทศคู่เจรจาแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นในฐานะประเทศคู่เจรจาภายใต้กรอบอาเซียนบวก3และอาเซียนบวก6ในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนหรืออาเซียนซัมมิตครั้งที่14จะมีการนำแผนกลยุทธ์ความมั่นคงด้านอาหารของอาเซียนเข้าสู่ที่ประชุมเพื่อให้รัฐสมาชิกให้คำรับรองแผนดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นจากความต้องการของอาเซียนในการจัดการและแก้ปัญหาความมั่นคงด้านอาหารอันเกิดจากราคาสินค้าเกษตรที่เพิ่มสูงขึ้นใน2ปีที่ผ่านมาและความต้องการยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรในภูมิภาคอาเซียนในระหว่างวันที่6ถึง10ธันวาคมพุทธศักราช2551ที่ผ่านมากรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ได้จัดประชุมสัมมนากับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวณแขวงสวรรณเขตเพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหาการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเพื่อหาแนวทางแก้ไขซึ่งจะส่งผลให้ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจขยายตัวมากยิ่งขึ้นเป็นการเปิดเสรีการค้าและบริการระหว่างรัฐสมาชิกและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการผลักดันไปสู่การสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายในปีพุทธศักราช2563ผ่านไปแล้วกับความประทับใจของเด็กๆในการเข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กที่ทำเนียบรัฐบาลในงานนี้กรมอาเซียนกระทรวงการต่างประเทศได้ไปจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้แก่เยาวชนเกี่ยวกับอาเซียนและการประชุมอาเซียนซัมมิตที่จะเกิดขึ้นเป็นกิจกรรมที่สามารถกระตุ้นให้เยาวชนหันมาสนใจภูมิภาคอาเซียนRamos Horta was only 25 years old.
เมื่อวันที่12มกราคมพุทธศักราช2552มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้มอบปริญญารัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แก่พนักท่านโฮเซ่รามอสฮอต้าประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเต้หรือติมอร์ตะวันออกพนักท่านโฮเซ่รามอสฮอต้าเคยได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเมื่อพุทธศักราช2539เนื่องจากการอุทิศตัวให้กับการทำงานการเมืองด้วยความสำนึกต่อแผ่นดินเกิดในการสัมภาษณ์พิเศษแก่รายการหลังพิธีรับปริญญาท่านได้กล่าวว่าประเทศติมอร์เลสเต้มีความประสงค์จะขอเป็นสมาชิกใหม่ของอาเซียนก่อนปีพุทธศักราช2555 In 2010 we are ready to welcome you we are ready to join anytimeตั้งใจที่จะให้เพื่อนสมาชิกในอาเซียนมีความมั่นใจในการนำของเราในฐานะเจ้าภาพการประชุมสุดยอดที่จะเกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดเราเนี่ยอยากจะให้โลกเห็นว่าแม้เราจะมีปัญหาภายในแต่ความเป็นไทยนะความที่เรามีบรรพบุรุษมีวัฒนธรรมมีการสืบสานมายาวนานเนี่ยสุดท้ายเราก็ต้องมีความมั่นคงและแข็งแกร่งแล้วคนไทยเนี่ยจะร่วมมือกันได้ไอ้ที่ผ่านมา40ปีก็เป็นเรื่องการร่วมมือด้วยความสมัครใจนะครับแล้วก็ช่วยกันสร้างบ้านแต่ณวันนี้เราบอกว่าเราจะมีแบบแผนบ้านแล้วคือไอ้ตัวกฎบัตรอาเซียนแล้วก็บอกไว้แน่ชัดว่าเราจะทำให้สมาคมอาเซียนเป็นประชาคมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาเซียนมีประโยชน์ต่อคนไทยมีประโยชน์ต่อภูมิภาคแม้ว่าจะภูมิภาคขนาดเล็กนะครับคน500กว่าล้านแต่มันก็มีผลในแง่ของการสร้างเสถียรภาพทางการเมืองความมั่นคงทางเศรษฐกิจแล้วก็ความมั่นคงทางสังคมงานสำคัญที่สุดในรอบปีของอาเซียนคือการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนหรือที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า The ASEAN Summit คำว่า Summit เป็นภาษาอังกฤษหมายถึงจุดหมายปลายสุดของยอดเขาความสำเร็จสูงสุดของกิจการหรือกิจกรรมใดๆในทางรัฐศาสตร์คำว่า Summit หมายถึงการประชุมระดับสูงสุดของผู้นำรัฐบาลหรือผู้นำสูงสุดขององค์กรใดๆที่จัดการประชุมนั้นนี่คือภาพที่ระลึกจากการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนหรืออาเซียนซัมมิตครั้งที่1ที่เกาะบาหลีสาธารณรัฐอินโดนีเซียปีพุทธศักราช2519หรือคริสตศักราช1976หลังกำเนิดอาเซียนถึง9ปีอาเซียนในเวลานั้นมีสมาชิกเพียง5ประเทศซึ่งเป็นสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งอาเซียนมาด้วยกันโดยการประกาศปฏิญญาที่กรุงเทพการก่อตั้งสมาคมร่วมมือกันระดับภูมิภาคมานานถึง9ปีโดยผู้นำประเทศไม่มีโอกาสประชุมพร้อมๆกันอย่างเป็นทางการสะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่ยังไม่แนบแน่นและความไม่พร้อมในการร่วมประสานประโยชน์ของชาติระหว่างกันและเมื่อโอกาสมาถึงผู้นำแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง5จึงได้มาพบกันพร้อมหน้าเป็นครั้งแรกพลเอกซูฮาโตประธานาธิบดีอินโดนีเซียประเทศเจ้าภาพผู้จัดการประชุมได้มีโอกาสต้อนรับนายกรัฐมนตรีดาโตฮุเซนออนแห่งมาเลเซียประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาคอสแห่งฟิลิปปินส์นายกรัฐมนตรีลีกวนยูแห่งสิงคโปร์นายกรัฐมนตรีหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชแห่งราชอาณาจักรไทยผู้นำทั้ง5ประกาศแถลงการร่วมกันที่บาหลีหลังจบสิ้นการประชุมอาเซียนซัมมิตครั้งที่1ว่าการประชุมเป็นไปตามแบบแผนประเพณีและน้ำใจไมตรีแบบอาเซียนอันเปี่ยมด้วยมิตรภาพระหว่างกันผู้นำทั้ง5ได้ทบทวนกิจกรรมและประเมินผลงานต่างๆนับแต่กำเนิดอาเซียนเมื่อปีพุทธศักราช2510
และแสดงความพอใจในความก้าวหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านจิตวิญญาณแห่งความร่วมมือกันและมิตรภาพที่แนบแน่นเป็นหนึ่งเดียวกันในบรรดาสมาชิกประเทศต่างๆที่รวมกันเป็นอาเซียนที่ประชุมลงนามร่วมกันในสนธิสัญญาว่าด้วยมิตรภาพและความร่วมมืออย่างแข็งขันระหว่างกันในฐานะมิตรประเทศร่วมภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และปฏิญญาที่ต้องการย้ำให้ชาวโลกรู้ว่าอาเซียนมีความปรองดองกันอย่างแนบแน่นการผ่านไปหลังการประชุมอาเซียนซัมมิตครั้งที่1แล้วอาเซียนจัดการประชุมสุดยอดผู้นำบ่อยขึ้นแม้จะไม่เป็นประจำทุกปีก็ตามการประชุมสุดยอดครั้งที่2จัดที่กัวลาลัมเปอร์ในปีถัดมาแล้วว่างเว้นไป10ปีจึงจัดการประชุมครั้งที่3ที่มะนิลาอีก5ปีพบกันอีกครั้งหนึ่งที่สิงคโปร์ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งแรกที่กรุงเทพในปีพุทธศักราช2538ครบการหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดประชุมของ5ประเทศผู้ก่อตั้งอาเซียนประชุมสุดยอดกัน5ครั้งในช่วงเวลานานถึง28ปีจากนั้นผู้นำอาเซียนก็พบกันแบบไม่เป็นทางการ2ครั้งที่อินโดนีเซียในปี2539และในปี2540ที่มาเลเซียการประชุมอาเซียนซัมมิตครั้งที่6จัดที่ฮานอยเวียดนามหลังเวียดนามเข้าเป็นสมาชิกใหม่3ปีมีการประชุมสุดยอดแบบไม่เป็นทางการขั้นอีก2ครั้งที่ฟิลิปปินส์และสิงคโปร์บรูไนดารุสสลามสมาชิกลำดับที่6อาสาเป็นเจ้าภาพอาเซียนซัมมิตครั้งที่7ในปีคริสตศักราช2001หรือพุทธศักราช2544การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนเริ่มจัดเป็นประจำทุกปีต่อเนื่องจากนั้นเป็นต้นมาครั้งที่8ปีพุทธศักราช2545ที่พนมเปญกัมพูชาครั้งที่9ปี2546ที่บาหลีอีกครั้งนึงเป็นครั้งที่2ที่อินโดนีเซียได้เป็นเจ้าภาพครั้งที่10จัดที่เวียงจันทน์ปีพุทธศักราช2547รัฐบาลลาวในฐานะรัฐสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาได้7ปีทุ่มเทหัวใจให้กับการเป็นเจ้าภาพถึงขนาดลงทุนสร้างบ้านพักใหม่ทั้งหมดให้กับผู้นำอาเซียนทุกคนได้พักอยู่ระหว่างการประชุมได้บรรยากาศเหมือนอยู่บ้านไม่ใช่อยู่ที่โรงแรมดังที่จัดกันโดยทั่วไปอาเซียนซัมมิตครั้งที่11จัดที่กัวลาลัมเปอร์เป็นรอบที่2ของเจ้าภาพมาเลเซียภัยธรรมชาติและปัญหาแทรกซ้อนทางการเมืองในประเทศทำให้ฟิลิปปินส์ขอเลื่อนการประชุมสุดยอดครั้งที่12ข้ามปีไปจัดในปี2007หรือ2550ที่เซบูซึ่งงานนี้ฟิลิปปินส์ก็จัดอย่างยิ่งใหญ่สมกับที่ต้องรอคอยและนี่คืออาเซียนซัมมิตครั้งล่าสุดครั้งที่13จัดที่ประเทศสิงคโปร์ระหว่างวันที่18ถึง22พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2550สิงคโปร์หมดวาระการเป็นประธานอาเซียนส่งต่อหน้าที่ตามลำดับอักษรชื่อประเทศให้กับราชอาณาจักรไทยซึ่งเริ่มเป็นประธานอาเซียนมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2551
คณะท่านกสิทธิ์พิรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนใหม่อดีตเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในกระทรวงการต่างประเทศนานหลายปีดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำต่างประเทศหลายประเทศประสบการณ์ด้านการต่างประเทศที่ลุ่มลึกและยาวนานทำให้ท่านทราบดีว่าอาเซียนคือหัวใจของการต่างประเทศของไทยคงต้องกลับไปที่ประวัติศาสตร์สักนิดหนึ่งนะครับเมื่อ40ปีที่แล้วว่าอาเซียนนั้นเกิดขึ้นในช่วงของสงครามเย็นแล้วก็ณวันนั้นเนี่ยประเทศไทยมีความร่วมมือระหว่างประเทศทางด้านความมั่นคงก็จะต่อต้านไทยคอมมิวนิสต์ผ่านองค์กรสันติสัญญานะฮะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือซีโต้แต่ว่ามันไม่เป็นการเพียงพอก็จะต้องเสริมสร้างความแข็งแกร่งแล้วก็มั่นคงทางด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวด้วยแล้วก็เพื่อจะยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยเป็นสำคัญในขณะเดียวกันเราก็ได้เห็นตัวอย่างและก็ความสำเร็จของสหภาพยุโรปซึ่งเรียกว่าตลาดร่วมในช่วงนั้นมันก็ได้เกิดแนวความคิดในบรรดาผู้นำของอาเซียนในยุคนั้นนะฮะโดยเฉพาะอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศท่านดร.ถนัดคอมันว่านอกเหนือจากการร่วมมือทางด้านความมั่นคงแล้วเนี่ยเราควรจะมีความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจด้วยก็ถึงได้มีการในความคิดที่จะให้มีการร่วมมือในระดับอนุภูมิภาคนะอาจจะเป็นทั้งแอสเปกต์เป็นอาสาและในที่สุดมันก็มีอาเซียนขึ้นมาทางฝ่ายฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเข้ามาเลเซียเข้ามีมาฟินโดนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็สามารถที่จะร่วมมือกันได้เพราะว่าประเทศผู้ก่อตั้งทั้ง5นั้นเนี่ยก็เป็นประเทศที่1ต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์แล้วก็อยู่ในระบอบที่เรียกว่าเศรษฐกิจเสรีหรือว่าในระบบทุนนิยมมันก็ง่ายที่ว่าประเทศที่มีคล้ายๆอุดมการณ์เหมือนกันทั้งทางด้านการเมืองความมั่นคงแล้วก็อุดมการณ์ทางด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศเหมือนกันก็สามารถที่จะเข้ามาตั้งอาเซียนได้แล้วมันก็เหมือนกับสุภาษิตนะฮะของนิทานอีสปว่าไม้อันเดียวมันคงไปไม่ไหวที่จะต้านทานในพยันตรายของภัยคอมมิวนิสต์ไม้กิ่งไม้หลายๆอันรวมกันก็เป็นปึกแผ่นก็ถึงได้มีการก่อตั้งอาเซียนขึ้นมาเราก็มีคล้ายๆกับ2ขาทางด้านความมั่นคงนะฮะผ่านทางซีโต้อันที่2ก็ผ่านทางอาเซียนซึ่งจะเน้นไปในระยะแรกเลยจะเป็นความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจนอกจากนั้นแล้วทั้งประเทศผู้ก่อตั้งอาเซียนทั้ง5ก็เป็นสมาชิกสหประชาชาติเพราะฉะนั้นเราก็มีกรอบระหว่างประเทศที่คล้ายๆกับจะดูแลทุกสุขความมั่นคงของเรานะฮะแล้วก็เมื่อตั้งอาเซียนขึ้นมาแล้วอยู่ในอุดมการณ์เดียวกันทางฝ่ายตะวันตกนำโดยสหรัฐอเมริการวมทั้งญี่ปุ่นด้วยเราก็ได้รับการสนับสนุนมาตั้งแต่แรกโดยเฉพาะสถานทูตของไทยจะเป็นที่กรุงวอชิงตันก็ดีแล้วก็ที่กรุงบรัสเซลส์ก็ดีที่เป็นที่ตั้งของประชาคมยุโรปเนี่ยเราสามารถที่จะร่วมกับอาเซียนอื่นๆตั้งกันเป็นที่เรียกว่าอาเซียนวอชิงตันคอมมิตี้กับอาเซียนบรัสเซลส์คอมมิตี้เราก็เหมือนกับมีอะไรครับมีสะพานมีกองทัพหน้าของเราอยู่ในเมืองหลวงที่สำคัญของโลกเราก็ประสานงานกันไม่ใช่ที่กรุงวอชิงตันที่บรัสเซลส์แต่ว่าที่เจนีวาแล้วก็ที่นครนิวยอร์กด้วยนะครับในการที่จะดำเนินการแล้วก็เสริมสร้างภาพลักษณ์ภาพพจน์ของอาเซียนแล้วก็ดึงให้มามีอะไรครับพันธกรณีระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในการพัฒนาอาเซียนทั้งหมดเลยเราก็ได้เริ่มได้รับความช่วยเหลือในกรอบของอาเซียนจะเป็นรัฐบาลญี่ปุ่นก็ดีของประชาคมยุโรปก็ดีหรือของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นผลพลอยได้เป็นอะไรก็หนึ่งคือได้รับการสนับสนุนจากต่างประเทศ2เสริมสร้างความร่วมมือกันภายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับซึ่งก็ขจัดกระจายแล้วก็ต่างคนต่างอยู่กันในยุคของการล่าอาณานิคมของฝ่ายตะวันตกมาเป็นตั้ง 2-300 ปีมันก็เป็นโอกาสที่เราจะได้กลับมาสมาคมกันนะฮะแล้วก็มันก็มีรากฐานของประวัติศาสตร์ประเพณีวัฒนธรรมแล้วก็อดีตของการไปมาหาสู่ติดต่อค้าขายกันมาหรือจะสู้รบอะไรกันมามันก็รู้จักมักจีกันมามันก็มีจุดเริ่มต้นที่จะได้ร่วมมือกันได้ทางด้านในความคล้ายคลึงกันทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมด้วยผลดีเป็นอย่างไรผมคิดว่าคงจะดู 2-3 อย่างด้วยกันก็คือ1เราไม่ได้ลบลาฆ่าฟันกันเองก็เมื่อมีกรอบอยู่ในครอบครัวเดียวกันแล้วเนี่ยมันก็ช่วยบรรเทาประเด็นปัญหาในกรณีที่มีความขัดแย้งมันไปได้ระดับหนึ่งเพื่อนฝูงตระหนักบอกว่าอย่าทะเลาะกันเลยทำไมไม่เจรจากันอันที่2เราก็มีท่าทีร่วมกันได้ในเวทีระหว่างประเทศนอกจากนั้นแล้วมันก็นำไปสู่ของการอะไรครับเจรจาเปิดตลาดเสรีใช่ไหมครับลดอุปสรรคทำไมให้มันมีอะไรให้ไร้พรมแดนให้มากยิ่งขึ้นในการทำมาค้าขายนอกจากนั้นแล้วก็มีความร่วมมือทางด้านวัฒนธรรมอะไรต่างๆการไปมาหาสู่เสริมการท่องเที่ยวซึ่งกันและกันและณวันนี้จะเห็นว่าสถิติการค้า
ซึ่งเดิมเนี่ยเราขายสินค้าไปที่ยุโรปมากไปที่ญี่ปุ่นแล้วก็ไปที่สหรัฐอเมริกาอันนั้นถือว่าเป็นตลาดยักษ์ใหญ่ของเราแต่ณวันนี้ตลาดที่ใหญ่ที่สุดของเราคืออาเซียนมันก็อำนวยให้มีการค้าขายภายในอาเซียนกันมากก็ทำให้เราสามารถที่จะลดการพึ่งพาตลาดที่อยู่พ้นทะเลห่างไกลไปได้มากมันก็มีผลบวกเยอะๆนะครับแล้วก็ขอย้ำว่าหนึ่งคือทำให้การทะเลาะเบาะแว้งกันนั้นไปได้ยากไม่ต้องสู้รบกันมาเจรจากันสองร่วมมือแล้วก็ช่วยกันพัฒนาภายในแต่ละประเทศแล้วก็โดยองค์รวมของอาเซียนได้แต่ณวันนี้เราบอกว่าเราจะมีแบบแผนบ้านแล้วคือไอ้ตัวกฎบัตรอาเซียนแล้วก็บอกไว้แน่ชัดว่าเราจะทำให้สมาคมอาเซียนเป็นประชาคมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เหมือนกันดังที่สหภาพยุโรปเขาสามารถที่จะทำได้หรือว่าการร่วมมือภูมิภาคในเขตอื่นๆจะเป็นที่ลาตินอเมริกาที่แอฟริกาหรือตะวันออกกลางก็ตามนะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะในกฎบัตรนี่ก็จะบอกว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างนะครับนอกเหนือจากการสร้างประชาคมที่จะมี3ประชาคมทางด้านการเมืองทางด้านเศรษฐกิจทางด้านสังคมวัฒนธรรมแล้วเนี่ยมันก็มีสิ่งสำคัญที่สำคัญมากอันหนึ่งก็คือการที่จะให้มีไอ้องค์กรที่จะเกี่ยวกับการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนซึ่งมันก็มีนัยยะหรือมีเรื่องแฝงว่าเมื่อเราต้องการที่จะมีการร่วมมือในเรื่องสิทธิมนุษยชนแล้วมันก็หลีกเลี่ยงของเรื่องของสิทธิเสรีภาพในการซึ่งแสดงออกแต่ณวันนี้เนี่ยในกฎบัตรได้ระบุแน่ชัดแล้วว่าจะต้องรับฟังประชาชนนะให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทิศทางแล้วก็ในกระบวนการตัดสินใจของอาเซียนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ซึ่งมันก็สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญของไทยนะเพราะว่าได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับทางภาคประชาสังคมที่ว่าภาคประชาสังคมหรือประชาชนไม่ใช่มีสิทธิเสรีภาพในการไปหย่อนบัตรเลือกตั้งณวันเลือกตั้งเท่านั้นเองแต่ว่าตลอดปีตลอดอายุของรัฐธรรมนูญหรือของรัฐบาลก็ดีประชาชนมีส่วนได้ส่วนเสียสามารถที่จะเข้าไปถอดถอนไปติดตามเข้าถึงข้อมูลและร่วมในกระบวนการตัดสินใจในเรื่องสำคัญสำคัญของประเทศชาติของสังคมด้วย
สำนักเลขาธิการอาเซียนได้แต่งตั้งพนาท่านปุชปานาธานซุนดรัมเป็นรองเลขาธิการด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นส่วนหนึ่งของการมีผลบังคับใช้ของกฎบัตรอาเซียนพนาท่านซุนดรัมเป็นชาวสิงคโปร์ปัจจุบันอายุ47ปีเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการเงินและการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายใต้สำนักเลขาธิการอาเซียนและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสาธารณรัฐสิงคโปร์กลุ่ม3ฝ่ายในการฟื้นฟูพื้นที่และช่วยเหลือประชาชนพม่าที่ประสบภัยจากพายุไซโคลนนากริสซึ่งประกอบด้วยอาเซียนสหภาพพม่าและสหประชาชาติหรือที่เรียกกันทั่วไปว่า TCG ซึ่งย่อมาจากไทยพาร์ทไทยคอลกรุ๊ปคณะได้เดินทางมาประเทศไทยระหว่างวันที่6ถึง12ธันวาคมเพื่อศึกษาดูงานการฟื้นฟูภัยพิบัติจากสึนามิที่จังหวัดพังงาและกระบี่TCG มีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนากิสเมื่อวันที่10มกราคมพุทธศักราช2552คณะกรรมการจัดการประชุมอาเซียนซัมมิตได้เดินทางไปอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อหาสถานที่จัดการประชุมภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติย้ายสถานที่จัดประชุมมาเป็นที่อำเภอหัวหินโดยได้ขอสรุปว่าโรงแรมดุสิตรีสอร์ทเหมาะสมที่สุดสำหรับจัดประชุมอาเซียนซัมมิตเพราะมีขนาดห้องประชุมที่ใหญ่เพียงพอจะรองรับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมหลังจากนั้นคณะกรรมการได้นำเสนอข้อสรุปดังกล่าวต่อพนักท่านอภิสิทธิ์เวชาชีวะในการประชุมเตรียมความพร้อมจัดประชุมซัมมิตเมื่อวันที่14มกราคมที่ผ่านมาเมื่อวันที่12มกราคมพุทธศักราช2552นายฮิโรฟูมินากาโซเนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นได้เข้าพบพนักท่านกฤษิตพิรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเพื่อหารือข้อราชการต่างๆเน้นประเด็นเศรษฐกิจในการนี้พนักท่านกฤษิตได้ยืนยันถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่14และการประชุมประเทศคู่เจรจาแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นในฐานะประเทศคู่เจรจาภายใต้กรอบอาเซียนบวก3และอาเซียนบวก6ในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนหรืออาเซียนซัมมิตครั้งที่14จะมีการนำแผนกลยุทธ์ความมั่นคงด้านอาหารของอาเซียนเข้าสู่ที่ประชุมเพื่อให้รัฐสมาชิกให้คำรับรองแผนดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นจากความต้องการของอาเซียนในการจัดการและแก้ปัญหาความมั่นคงด้านอาหารอันเกิดจากราคาสินค้าเกษตรที่เพิ่มสูงขึ้นใน2ปีที่ผ่านมาและความต้องการยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรในภูมิภาคอาเซียนในระหว่างวันที่6ถึง10ธันวาคมพุทธศักราช2551ที่ผ่านมากรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ได้จัดประชุมสัมมนากับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวณแขวงสวรรณเขตเพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหาการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเพื่อหาแนวทางแก้ไขซึ่งจะส่งผลให้ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจขยายตัวมากยิ่งขึ้นเป็นการเปิดเสรีการค้าและบริการระหว่างรัฐสมาชิกและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการผลักดันไปสู่การสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายในปีพุทธศักราช2563ผ่านไปแล้วกับความประทับใจของเด็กๆในการเข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กที่ทำเนียบรัฐบาลในงานนี้กรมอาเซียนกระทรวงการต่างประเทศได้ไปจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้แก่เยาวชนเกี่ยวกับอาเซียนและการประชุมอาเซียนซัมมิตที่จะเกิดขึ้นเป็นกิจกรรมที่สามารถกระตุ้นให้เยาวชนหันมาสนใจภูมิภาคอาเซียนเมื่อวันที่12มกราคมพุทธศักราช2552มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้มอบปริญญารัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แก่พนักท่านโฮเซ่รามอสฮอต้าประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเต้หรือติมอร์ตะวันออกพนักท่านโฮเซ่รามอสฮอต้าเคยได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเมื่อพุทธศักราช2539เนื่องจากการอุทิศตัวให้กับการทำงานการเมืองด้วยความสำนึกต่อแผ่นดินเกิดในการสัมภาษณ์พิเศษแก่รายการหลังพิธีรับปริญญาท่านได้กล่าวว่าประเทศติมอร์เลสเต้มีความประสงค์จะขอเป็นสมาชิกใหม่ของอาเซียนก่อนปีพุทธศักราช2555 In 2010 we are ready to welcome you. We are ready to join anytimeThank you.
เมื่อวันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2510ราชอาณาจักรไทยเสนอความคิดให้ประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมกันตั้งสมาคมประเทศระดับภูมิภาคอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์มาลงนามร่วมกับประเทศไทยในปฏิญญากรุงเทพก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน41ปีผ่านไปอาเซียนมีสมาชิกรวมทั้งหมด10ประเทศขอเชิญชาวไทยร่วมเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่14เดือนกุมภาพันธ์นี้ตั้งใจที่จะให้เพื่อนสมาชิกในอาเซียนมีความมั่นใจในการนำของเราในฐานะเจ้าภาพการประชุมสุดยอดที่จะเกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดเราเนี่ยอยากจะให้โลกเห็นว่าแม้เราจะมีปัญหาภายในแต่ความเป็นไทยนะความที่เรามีบรรพบุรุษมีวัฒนธรรมมีการสืบสานมายาวนานเนี่ยสุดท้ายเราก็ต้องมีความมั่นคงและแข็งแกร่งแล้วคนไทยเนี่ยจะร่วมมือกันได้ไอ้ที่ผ่านมา40ปีก็เป็นเรื่องการร่วมมือด้วยความสมัครใจนะครับแล้วก็ช่วยกันสร้างบ้านแต่ณวันนี้เราบอกว่าเราจะมีแบบแผนบ้านแล้วคือไอ้ตัวกฎบัตรอาเซียนแล้วก็บอกไว้แน่ชัดว่าเราจะทำให้สมาคมอาเซียนเป็นประชาคมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาเซียนมีประโยชน์ต่อคนไทยมีประโยชน์ต่อภูมิภาคแม้ว่าจะภูมิภาคขนาดเล็กนะครับคน500กว่าล้านแต่มันก็มีผลในแง่ของการสร้างเสถียรภาพทางการเมืองความมั่นคงทางเศรษฐกิจแล้วก็ความมั่นคงทางสังคมงานสำคัญที่สุดในรอบปีของอาเซียนคือการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนหรือที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า The ASEAN Summit คำว่า Summit เป็นภาษาอังกฤษหมายถึงจุดหมายปลายสุดของยอดเขาความสำเร็จสูงสุดของกิจการหรือกิจกรรมใดๆในทางรัฐศาสตร์คำว่า Summit หมายถึงการประชุมระดับสูงสุดของผู้นำรัฐบาลหรือผู้นำสูงสุดขององค์กรใดๆที่จัดการประชุมนั้นนี่คือภาพที่ระลึกจากการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนหรืออาเซียนซัมมิตครั้งที่1ที่เกาะบาหลีสาธารณรัฐอินโดนีเซียปีพุทธศักราช2519หรือคริสตศักราช1976หลังกำเนิดอาเซียนถึง9ปีอาเซียนในเวลานั้นมีสมาชิกเพียง5ประเทศซึ่งเป็นสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งอาเซียนมาด้วยกันโดยการประกาศปฏิญญาที่กรุงเทพการก่อตั้งสมาคมร่วมมือกันระดับภูมิภาคมานานถึง9ปีโดยผู้นำประเทศไม่มีโอกาสประชุมพร้อมๆกันอย่างเป็นทางการสะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่ยังไม่แนบแน่นและความไม่พร้อมในการร่วมประสานประโยชน์ของชาติระหว่างกันและเมื่อโอกาสมาถึงผู้นำแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง5จึงได้มาพบกันพร้อมหน้าเป็นครั้งแรกพลเอกซูฮาโตประธานาธิบดีอินโดนีเซียประเทศเจ้าภาพผู้จัดการประชุมได้มีโอกาสต้อนรับนายกรัฐมนตรีดาโตฮุเซนออนแห่งมาเลเซียประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาคอสแห่งฟิลิปปินส์นายกรัฐมนตรีลีกวนยูแห่งสิงคโปร์นายกรัฐมนตรีหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชแห่งราชอาณาจักรไทยผู้นำทั้ง5ประกาศแถลงการร่วมกันที่บาหลีหลังจบสิ้นการประชุมอาเซียนซัมมิตครั้งที่1ว่าการประชุมเป็นไปตามแบบแผนประเพณีและน้ำใจไมตรีแบบอาเซียนอันเปี่ยมด้วยมิตรภาพระหว่างกันผู้นำทั้ง5ได้ทบทวนกิจกรรมและประเมินผลงานต่างๆนับแต่กำเนิดอาเซียนเมื่อปีพุทธศักราช2510และแสดงความพอใจในความก้าวหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านจิตวิญญาณแห่งความร่วมมือกันและมิตรภาพที่แนบแน่นเป็นหนึ่งเดียวกันในบรรดาสมาชิกประเทศต่างๆที่รวมกันเป็นอาเซียนที่ประชุมลงนามร่วมกันในสนธิสัญญาว่าด้วยมิตรภาพและความร่วมมืออย่างแข็งขันระหว่างกันในฐานะมิตรประเทศร่วมภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และปฏิญญาที่ต้องการย้ำให้ชาวโลกรู้ว่าอาเซียนมีความปรองดองกันอย่างแนบแน่น
การผ่านไปหลังการประชุมอาเซียนซัมมิตครั้งที่1แล้วอาเซียนจัดการประชุมสุดยอดผู้นำบ่อยขึ้นแม้จะไม่เป็นประจำทุกปีก็ตามการประชุมสุดยอดครั้งที่2จัดที่กัวลาลัมเปอร์ในปีถัดมาแล้วว่างเว้นไป10ปีจึงจัดการประชุมครั้งที่3ที่มะนิลาอีก5ปีพบกันอีกครั้งหนึ่งที่สิงคโปร์ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งแรกที่กรุงเทพในปีพุทธศักราช2538ครบการหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดประชุมของ5ประเทศผู้ก่อตั้งอาเซียนประชุมสุดยอดกัน5ครั้งในช่วงเวลานานถึง28ปีจากนั้นผู้นำอาเซียนก็พบกันแบบไม่เป็นทางการ2ครั้งที่อินโดนีเซียในปี2539และในปี2540ที่มาเลเซียการประชุมอาเซียนซัมมิตครั้งที่6จัดที่ฮานอยเวียดนามหลังเวียดนามเข้าเป็นสมาชิกใหม่3ปีมีการประชุมสุดยอดแบบไม่เป็นทางการขั้นอีก2ครั้งที่ฟิลิปปินส์และสิงคโปร์บรูไนดารุสสลามสมาชิกลำดับที่6อาสาเป็นเจ้าภาพอาเซียนซัมมิตครั้งที่7ในปีคริสตศักราช2001หรือพุทธศักราช2544การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนเริ่มจัดเป็นประจำทุกปีต่อเนื่องจากนั้นเป็นต้นมาครั้งที่8ปีพุทธศักราช2545ที่พนมเปญกัมพูชาครั้งที่9ปี2546ที่บาหลีอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่2ที่อินโดนีเซียได้เป็นเจ้าภาพครั้งที่10จัดที่เวียงจันทน์ปีพุทธศักราช2547รัฐบาลลาวในฐานะรัฐสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาได้7ปีทุ่มเทหัวใจให้กับการเป็นเจ้าภาพถึงขนาดลงทุนสร้างบ้านพักใหม่ทั้งหมดให้กับผู้นำอาเซียนทุกคนได้พักอยู่ระหว่างการประชุมได้บรรยากาศเหมือนอยู่บ้านไม่ใช่อยู่ที่โรงแรมดังที่จัดกันโดยทั่วไปอาเซียนซัมมิตครั้งที่11จัดที่กัวลาลัมเปอร์เป็นรอบที่2ของเจ้าภาพมาเลเซียภัยธรรมชาติและปัญหาแทรกซ้อนทางการเมืองในประเทศทำให้ฟิลิปปินส์ขอเลื่อนการประชุมสุดยอดครั้งที่12ข้ามปีไปจัดในปี2007หรือ2550ที่เซบูซึ่งงานนี้ฟิลิปปินส์ก็จัดอย่างยิ่งใหญ่สมกับที่ต้องรอคอยและนี่คืออาเซียนซัมมิตครั้งล่าสุดครั้งที่13จัดที่ประเทศสิงคโปร์ระหว่างวันที่18ถึง22พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2550สิงคโปร์หมดวาระการเป็นประธานอาเซียนส่งต่อหน้าที่ตามลำดับอักษรชื่อประเทศให้กับราชอาณาจักรไทยซึ่งเริ่มเป็นประธานอาเซียนมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2551Our brotherhood and peace, bringing all the people happiness, is our sin's great promise. Come join your hearts and hands, fill of strength and prosperity, share one's love.Diversity for the glory of ASEAN nations. เมื่อ41ปีที่แล้วอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์และประเทศไทยร่วมกันก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนบรูไนกัมพูชาลาวพม่าและเวียดนามเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนในเวลาต่อมาณเวลานี้ราชอาณาจักรไทยทำหน้าที่ประธานอาเซียนขอเชิญชาวไทยร่วมเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่14เดือนกุมภาพันธ์นี้
เวลาผ่านไปถึง9ปีหลังการก่อตั้งสมาคมอาเซียนสมาชิกทั้ง5ประเทศในตอนนั้นจึงได้ตกลงกันให้ตั้งสำนักงานเลขาธิการอาเซียนขึ้นที่กรุงจาการ์ตาโดยอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์และไทยลงนามกันที่เกาะบาหลีประเทศอินโดนีเซียวันที่24กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2519หรือปีคริสตศักราช1976จากเดิมที่อยู่ในตำแหน่งสมัยละ2ปีต่อมาเพิ่มเป็นสมัยละ3ปีปัจจุบันเลขาธิการอาเซียนอยู่ในตำแหน่ง1สมัยนาน5ปีผู้ที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นเลขาธิการอาเซียนจะเป็นบุคคลที่เป็นตัวแทนประเทศสมาชิกรับตำแหน่งเรียงกันไปตามลำดับอักษรภาษาอังกฤษนำหน้าชื่อประเทศโดยได้รับความเห็นชอบจากมติที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนสำหรับปีนี้เป็นจังหวะที่เหมาะสมสอดคล้องพอดีที่ถึงลำดับอักษรที่ประเทศไทยจะได้ส่งชื่อคนไทยไปเป็นเลขาธิการอาเซียนเป็นปีเดียวกันกับที่ไทยได้รับตำแหน่งประธานอาเซียนด้วยดร.สุรินทร์ พิศวรรณจะอยู่ในตำแหน่ง5ปีนับเป็นคนไทยคนที่2ต่อจากคุณแผนวรรณเมธีซึ่งดำรงตำแหน่งเลขาธิการอาเซียนเมื่อ9ปีที่แล้วส่วนประเทศไทยจะเป็นประธานอาเซียนนาน1ปีครึ่ง Well there is a saying in the westwhen you begin a new job andyou face a very tough test of your stamina, of your ability, of your preparedness. Baptism of fire. In my case, it's baptism of the storm, by the storm, particularly Cyclone Nargis. It has certainly done a great damage to our member states, Myanmar, and for the ASEAN Secretariat is also a defining moment, because if we can show to the world that we could create a coalition of goodwill to help us, I think it will certainly give us a very, very good profile and bring about confidence to whatever we do and whatever we engage in from now onward. พนักท่านกสิทธิ์พิรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนใหม่อดีตเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในกระทรวงการต่างประเทศนานหลายปีดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำต่างประเทศหลายประเทศประสบการณ์ด้านการต่างประเทศที่ลุ่มลึกและยาวนานทำให้ท่านทราบดีว่าอาเซียนคือหัวใจของการต่างประเทศของไทยคงต้องกลับไปที่ประวัติศาสตร์สักนิดหนึ่งนะครับเมื่อ40ปีที่แล้วว่าอาเซียนนั้นเกิดขึ้นในช่วงของสงครามเย็นแล้วก็ณวันนั้นเนี่ยประเทศไทยมีความร่วมมือระหว่างประเทศทางด้านความมั่นคงเพื่อจะต่อต้านภัยคอมมิวนิสต์ผ่านองค์กรสันติสัญญานะฮะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือซีโต้แต่ว่ามันไม่เป็นการเพียงพอก็จะต้องเสริมสร้างความแข็งแกร่งแล้วก็มั่นคงทางด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวด้วยแล้วก็เพื่อจะยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยเป็นสำคัญในขณะเดียวกันเราก็ได้เห็นตัวอย่างและก็ความสำเร็จของสหภาพยุโรปซึ่งเรียกว่าตลาดร่วมในช่วงนั้นมันก็ได้เกิดแนวความคิดในบรรดาผู้นำของอาเซียนในยุคนั้นนะฮะโดยเฉพาะอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศท่านดร.ถนัดคอมันว่านอกเหนือจากการร่วมมือทางด้านความมั่นคงแล้วเนี่ยเราควรจะมีความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจด้วยก็ถึงได้มีการในความคิดที่จะให้มีการร่วมมือในระดับอนุภูมิภาคนะอาจจะเป็นทั้งแอสเปกเป็นอาสาและในที่สุดมันก็มีอาเซียนขึ้นมาต่างฝ่ายฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเข้ามาเลเซียเข้ามีมาฟินโดนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็สามารถที่จะร่วมมือกันได้เพราะว่าประเทศผู้ก่อตั้งทั้ง5นั้นเนี่ยก็เป็นประเทศที่1ต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์แล้วก็อยู่ในระบอบที่เรียกว่าเศรษฐกิจเสรีหรือว่าในระบบทุนนิยมมันก็ง่ายที่ว่าประเทศที่มีคล้ายๆอุดมการณ์เหมือนกันทั้งทางด้านการเมืองความมั่นคงแล้วก็อุดมการณ์ทางด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศเหมือนกันก็สามารถที่จะเข้ามาตั้งอาเซียนไ
แล้วมันก็เหมือนกับสุภาษิตนะฮะของนิทานอีสปว่าไม้อันเดียวมันคงไปไม่ไหวที่จะต้านทานในพยันตรายของภัยคอมมิวนิสต์ไม้กิ่งไม้หลายๆอันรวมกันก็เป็นปึกแผ่นก็ถึงได้มีการก่อตั้งอาเซียนขึ้นมาเราก็มีคล้ายๆกับ2ขาทางด้านความมั่นคงนะฮะผ่านทางซีโต้อันที่2ก็ผ่านทางอาเซียนซึ่งจะเน้นเป็นระยะแรกเลยจะเป็นความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจนอกจากนั้นแล้วทั้งประเทศผู้ก่อตั้งอาเซียนทั้ง5ก็เป็นสมาชิกสหประชาชาติเพราะฉะนั้นเราก็มีกรอบระหว่างประเทศที่คล้ายๆกับจะดูแลทุกสุขความมั่นคงของเรานะฮะแล้วก็เมื่อตั้งอาเซียนขึ้นมาแล้วอยู่ในอุดมการณ์เดียวกันทางฝ่ายตะวันตกนำโดยสหรัฐอเมริการวมทั้งญี่ปุ่นด้วยเราก็ได้รับการสนับสนุนมาตั้งแต่แรกเราก็เริ่มมีหน้ามีตาผลดีเป็นอย่างไรผมคิดว่าคงจะดู 2-3 อย่างด้วยกันก็คือ 1. เราไม่ได้ลบลาค่าฟันกันเองอะไรที่เป็นปัญหา2ฝ่ายจะเป็นไทยกับเขมรไทยกับพม่าไทยกับกัมพูชาไทยกับมาเลเซียหรือมาเลเซียกับอินโดนีเซียมาเลเซียกับสิงคโปร์นะฮะมาเลเซียกับฟิลิปปินส์อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยไอ้ความขัดแย้งมันไปได้ในระดับหนึ่งหลังจากนั้นมันก็หันมาสู่ไอ้เวทีของการเจรจาต่อรองเพราะทุกคนคิดว่าต่างคนต่างก็เป็นอะไรครับสมาชิกของอาเซียนอยู่ในครอบครัวเดียวกันมันก็เมื่อมีกรอบอยู่ในครอบครัวเดียวกันแล้วเนี่ยมันก็ช่วยบรรเทาประเด็นปัญหาในกรณีที่มีความขัดแย้งมันไปได้ระดับหนึ่งเพื่อนฝูงตระหนักบอกว่าอย่าทะเลาะกันเลยทำไมไม่เจรจากันอันที่สองเราก็มีท่าทีร่วมกันได้ในเวทีระหว่างประเทศนอกจากนั้นแล้วมันก็นำไปสู่ของการอะไรครับเจรจาเปิดตลาดเสรีใช่ไหมครับลดอุปสรรคไม่ให้มันมีอะไรให้ไร้พรมแดนให้มากยิ่งขึ้นในการทำมาค้าขายนอกจากนั้นแล้วก็มีความร่วมมือทางด้านวัฒนธรรมอะไรต่างๆการไปมาหาสู่เสริมการท่องเที่ยวซึ่งกันและกันและณวันนี้จะเห็นว่าสถิติการค้าซึ่งเดิมเนี่ยเราขายสินค้าไปที่ยุโรปมากไปที่ญี่ปุ่นแล้วก็ไปที่สหรัฐอเมริกาอันนั้นถือว่าเป็นตลาดยักษ์ใหญ่ของเราแต่ณวันนี้ตลาดที่ใหญ่ที่สุดของเราคืออาเซียนมันก็อำนวยให้มีการค้าขายภายในอาเซียนกันมากก็ทำให้เราสามารถที่จะลดการพึ่งพาตลาดที่อยู่พ้นทะเลห่างไกลไปได้มากมันก็มีผลบวกเยอะแยะนะครับแล้วก็ขอย้ำว่าหนึ่งคือทำให้การทะเลาะเบาแวงกันนั้นไปได้ยากไม่ต้องสู้รบกันมาเจรจากันสองร่วมมือแล้วก็ช่วยกันพัฒนาภายในแต่ละประเทศแล้วก็โดยองค์รวมของอาเซียนได้
Thailand. I'm doing television programs and documentary for the Ministry of Foreign Affairs to distribute around ASEAN. Okay. And especially Thai libraries. Okay. But the program also broadcasts on three channels in Thailand. Okay. It'll be about peace, ASEAN and Thailand. First of all, Your Excellency, what has happened to the world peace after you received your Nobel Prize in Peace in 1996? In the case of East Timor, Timor-Leste, it helped tremendously in creating... Excuse me. Let me put my... Ever since you received your Nobel Prize in 1996, in the last 10 years or so, I believe that the international situation has deteriorated significantly. Look at the extraordinary problems in Afghanistan, in Sudan, Somalia. So if we are going to make an evaluation of world peace in the last 10 years, I would say mixed result. Mixed in the sense that while there have been progress in many countries, including my own country, today free and peaceful, the same has not happened in Middle East, in Gaza, West Bank, in Somalia, in Sudan, Afghanistan, Iraq. So unfortunately, one cannot say that peace in the world has progress, has gained roots in many countries. But, I mean, in your own personal opinion, what is ahead, you know, in the area of world peace? Is it going to be a better prospect for the world, you know, where human beings develop their sense of living in peace together? Well, I believe so. If world leaders such as United States, Europeans, Japan, China, but as well as regional leaders were to work together in a constructive manner to reduce tensions, engage everyone in dialogue, I believe it is possible. But that requires patience, patient diplomacy, requires efforts to create climate of trust, of confidence. And this process always takes time. And the problem is sometimes politicians like to see quick results. And this, if they see that something takes far too long, too complex, they don't have immediate dividends. So they don't commit time and resources to it. So I hope that we, the new U.S. administration, we, the Thai chairmanship of ASEAN, renew efforts can be made, for instance, in regard to Myanmar. Myanmar is a problem in ASEAN. It's an embarrassment for all ASEAN leaders. How to bring about an honorable, dignified resolution that's beneficial to all Burmese. That is a challenge to Thai leadership, ASEAN leadership. Talking about ASEAN, Timor-Leste has been an observer for such a long time. Maybe it's about time that ASEAN admit Timor as full membership. I mean, what have you been doing about this? We are very appreciative, very grateful that our brothers and sisters in ASEAN have indicated their strong support to Timor-Leste inclusion as the 11th member of ASEAN. So there is already political diplomatic agreement. The charter revision already opened the door for a new member. So now it's only a question of time. We have set as target 2012 for our full membership. Very much dependent on us to further stabilize our political situation, which is very stable now, but has to go through some tests to improve our economy. Our economy did very well last year, 10% real growth,
I believe we can sustain this growth in the next few years. So I believe conditions are there for Timor-Leste to join ASEAN with pride as a constructive, moderating influence, joining hands with our brothers and sisters in ASEAN. But as I understand it, the ASEAN Charter doesn't really have a precondition for any new member. Is it up to Timor-Leste to say that, okay, we are ready? Or is it up to ASEAN 10 members? Oh, it's also up to them to say, yes, in 2010, we are ready to welcome you. We are ready to join anytime now. However, we realize also that to be fair and loyal to our ASEAN friends, we should be better prepared so that when we join ASEAN, we do not become another problem, burden, or embarrassment. And with some problems going on in ASEAN itself, particularly Myanmar, I'm sure that ASEAN leaders would like to see the new member, Timor-Leste, joining, but with a robust economy, booming economy, political stability, and that's what we are working on. Well, I don't know whether who is more embarrassed about ASEAN, maybe Thailand. You know, Thailand has been really struggling to lead ASEAN during the year as chair of ASEAN ever since last year. And now we are trying to hold the summit somewhere in Thailand. What do you think of this drawback, you know, for the past 6 months under the chairmanship of Thailand? Well, there has been obviously widely known problems in Thailand the past few months, past 2 years, but the problems that happen here are minute when you compare with problems elsewhere, because it was mostly a peaceful political contest. There was some death, some wounded, but comparatively the population, I think, was relatively peaceful. And the Thai people proved once again how resilient they can be. And so I think it seemed like quickly political stability has been reestablished. I believe Thailand can host very well the summit and lead ASEAN in the next 12 months with dignity and with success. I was in Timor-Leste a few years ago when the United Nations was looking after peace in Timor-Leste, and the international force was led by the Thai general, General Bunsan, let's put it. It seems like Timor and Thailand has started a very good relationship since then. Yes, we have a very good relationship. Partly because of Thailand was one of the first countries to send in peacekeepers in 1999, and has been very active in working with the United Nations in support of peace consolidation in Timor-Leste, but also bilaterally we receive a lot of support. All my predecessors, president, prime ministers, foreign ministers have visited Thailand on numerous occasions. We have had many Thai officials, business people, investors traveling to Timor-Leste, so relationship is very good. One last question, Your Excellency. The importance of ASEAN to Timor-Leste? We are part of Southeast Asia, part of Asia. That is our geographic reality. That's our destiny. So joining ASEAN is a very natural process. Besides, ASEAN is an economy block of 500 million people with one of very impressive GDPs in the world, a very respected regional organization. So we have only to gain in every aspect by being member of ASEAN, and we are very grateful that our ASEAN brothers and sisters accept us as one of theirs. Thank you.
ไม่เตือนแต่ไม่เป็นไรอ๋อไม่ได้ใช้เสียงมันไม่เปิดโอ้ผมไม่เปิดปุ๊บต้องหยุดเลยเพราะของเสียของมันทำใหม่ไม่ได้เมื่อกี้อย่างผมเห็นเนี่ยไม้หัวคว่ำปุ๊บเนี่ยเนี่ยเวลาเราสัมภาษณ์เราจะต้องดูรายละเอียดตลอดเพราะเห็นคว่ำปุ๊บผมก็หยุดเลยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ติดใหม่ให้มันสวยเพราะว่าภาพมันจะปรากฏบนจอแต่พอเสียงผมไม่ได้เปิดไมค์เนี่ยเป็นหน้าที่ไม่เตือนแต่ไม่เป็นไรอ๋อไม่ได้ใช้เสียงมันไม่เปิดโอ้ผมไม่เปิดปุ๊บต้องหยุดเลยเพราะของเสียของมันทำใหม่ไม่ได้เมื่อกี้อย่างผมเห็นเนี่ยไม้หัวคว่ำปุ๊บเนี่ยเนี่ยเวลาเราสัมภาษณ์เราจะต้องดูรายละเอียดตลอดเพราะเห็นคว่ำปุ๊บผมก็หยุดเลยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ติดใหม่ให้มันสวยเพราะว่าภาพมันจะปรากฏบนจอแต่พอเสียงผมไม่ได้เปิดไมค์เนี่ยเป็นหน้าที่ดีเป๊ะเลยThank you.
Campaigner both for his country's independence and now on tour promoting Dialogues for Peace, the initiative of the International Peace Foundation for Southeast Asia. And of course he has absolutely unique insights about how you can extract peace from perhaps the most hopeless looking conflict situation, and East Timor has certainly seen plenty of conflict in its young history. José Ramos-Horta will be familiar to many people who have been following Southeast Asian affairs for much longer as the international representative of East Timor when it was campaigning, and at times it seemed a hopeless campaign in the 70s, 80s and 90s for its independence from Indonesia. And I think he'll share with us some of the important turning points in that campaign. But perhaps one of the key characteristics of the work that he did both as East Timor's representative, then as foreign minister, prime minister, and president, he's running out of jobs to do now in this country, one of the key themes was reaching out to enemies. It is extraordinary today to look at how East Timor manages productive, cordial, and really very warm relations with Indonesia, a country which inflicted almost unparalleled damage on East Timor during its 24 years of occupation. And José Ramos-Horta and the then commander, who's now prime minister of East Timor's forces, Xanana Gusmão, made the decision that they had to build bridges with their bishop. The military solution was not going to bring them independence, was not going to heal their opportunity. With the resignation of then President Suharto in Indonesia in 1998, a window of opportunity to cash in on Indonesia. Before I bring President Ramos-Horta up onto the stage, I'd like to invite Uwe Morawiec here, who is the events called Bridges, Dialogues Towards a Culture of Peace. Bridges is facilitated by the International Peace Foundation, which is a non-political and non-religious foundation under the common patronage of 21 Nobel Peace Prize laureates based in Vienna, and His Excellency President José Ramos-Horta is one of our patrons. The events are hosted in cooperation with various local partners, including some of the country's major universities. And having started in November last year, Bridges is now continuously being held in Thailand and in Malaysia until April 2009, involving the participation of Nobel laureates from all fields. The second series, ASEAN series of Bridges, is an independent contribution to the Decade for a Culture of Peace and Nonviolence in which we live in. We don't see much of it, but it was actually initiated and promoted by the United Nations General Assembly. And the series follows now a series of 300 Bridges events, which the International Peace Foundation has already hosted in Thailand and in the Philippines since 2003. After the success of this Bridges series in Thailand and the Philippines, we have been invited by other ASEAN countries to build further bridges towards peace and international understanding by expanding the program in Southeast Asia to stimulate the intellectual, scientific, and cultural exchange in the region. The aim of Bridges is to facilitate and strengthen dialogue and communication between societies in Southeast Asia with their multiple cultures and faiths, as well as with peoples in other parts of the world, to promote understanding and trust. The events aim at building bridges with local universities and other institutions in Southeast Asia and to establish long-term relationships with Nobel laureates
experts and decision makers, which may result in common research programs and other forms of collaboration. So various of Nobel laureates who have visited Thailand before, now they return on a regular basis. They start research programs, they stay for up to 3 months in universities here in Thailand, or even invite Thai students to work in their labs abroad. By enhancing science, technology, and education as a basis for peace and developments, the events may lead to a better cooperation for the advancement of peace, freedom, and security in the region with the active involvement of the young generation, ASEAN's key to the future. This is why Bridges is not designed as a one-time event, but as a continuing process of synergies to make a series of events a sustainable success for Thailand from the to facilitate a new culture of peace through dialogue. Friends who come to Thailand, and also in the course of this week. Before I continue, I'd like to introduce some members of my delegation, starting with the Ambassador of Timor-Leste to Thailand. He was a student and a prisoner, political prisoner in Indonesia, where in prison he continued his law studies and then joined the foreign ministry few years ago, and today our embassy is inaugurated. So you all welcome to the opening of the embassy at 4:30. And also the head of our bilateral affairs division in the foreign ministry, Mr. Constancio Pinto. He was a student leader during Indonesian occupation. Key link between the underground movement and the now Prime Minister Anang Guzman in the mountains. One of the key organizers of the demonstration on November 12, 1991. And then he had to flee the country, went to the United States, studied first at Brown University, where he got his first degree, and then continued and got MA at Columbia in International Relations, and then Washington for several years. Before he got too used to life in America, we called him back home. But he seemed to have readjusted happily back in Timor-Leste. And Dr. Paulo Remedios, legal senior advisor in my office, and also not part of my delegation, but I wish to introduce you to Mrs. Gabriela Carascalón. She's a trainer in our national delegation also. Well, I thank you, Jonathan, for introducing me, and I've known Jonathan since he was a poor journalist who was in Timor. He survived. Then a few years later, many years later, I saw him in Baghdad. And I thought to myself, hasn't he learned why he keep looking for trouble? And so to each and all of you, my most sincere appreciation for being here on Sunday. To listen to me. I really don't know what to share with you because there are many stories to share with you. But let me start with current developments in my own country. Following the assassination attempt on me, which today is still myself and many other people find it difficult to explain why it happened. Because I was the person that in the country mostly advocated non-use of force to resolve this conflict with that so-called rebel group. I would travel to the mountains to meet with them a number of times and created
very good to trust with them to the point where they told me, as they told the Center for Humanitarian Dialogue, Lyon, and they helped me also trying to bridge the problems. And so the rebels told them that I was the only politician in the country they trusted. I was the only one they knew was not involved in the massive conflict in 2006. I even was criticized by a Portuguese judge in our Court of Appeal for ordering, telling the Australian troops, UN police, our own troops, that I didn't want any use of force. Let me handle this, because as long as there is a remote chance of resolving a problem through dialogue, I prefer that. As long as we have a chance to avoid loss of life on other side, whether Timorese or could be on the attacking side, meaning the Australian forces, UN police, and so on. And as long as the other side, Mr. Alfredo Reinaldo, would not use force to intimidate people, to cause violence. And he agreed. During the election in 2007, he could have disrupted completely the election, at least in many areas of the country. He didn't. In a place to be, and absolutely non-interference. Then, why that money, February 11, I was shot. Well, to make the story short, is that I was just very lucky that I saw the attacker with a very big machine gun, AK-47, or that I'm very familiar with weapon. It aimed at me very close range from about 20 meters, and I turned. As I turned, he fired, and I was sitting in the back. If I had not turned that moment, I would hit it right on the chest, in the face, and be instant. And the fact that I survived, having lost more than 4 liters of blood, and when I arrived at Australian Army Medical Clinic, I had lost more than 4 liters, and later the doctor told me, I was still talking casually, explaining what happened, as if it was a minor incident. But they noticed that my heartbeat was already slowing down, so they immediately began to operate on me. And then I was flown to Darwin. By the time I was flown to Darwin, I was more or less out of danger already. But I was there for 10 days in induced coma. When I was out of induced coma, a young nurse came to me to read some information, and she said, today is February 22nd. I told her, no, it's not possible. February 22nd, I have to be in Canberra. Because I had planned a state visit to Australia. And with a major fundraising repair in Adelaide, Melbourne, and Sydney to raise money for my anti-poverty programs. And what I was going to auction in Australia, a 2 boxes of Cuban cigars given to me by Fidel Castro. And because I don't smoke, and besides, after what Monica Lewinsky and Bill Clinton did, 2 cigars, I said, total disrespect to the Cuban cigars, so I no longer smoke. Plus some very expensive watches given to me by the Emir and Prime Minister of Kuwait. And so I decided to auction, and it was all very organized, and I thought I could raise $700,000. So when the lady told me February 22nd, I insisted she was wrong, because the gentleman who shot me, he still hasn't had the courage to tell the prosecutor it was me. But, and I haven't told the prosecutor, because I hope that he will tell the prosecutor and the court it was me. I should spend some time with the people there. And they were there, and they came to greet me. And I recognized him
from global French. And that's what now, meantime I lost train of thought. So they surrender, the so-called time. Most IDPs gone home, now only few remaining, and the remaining are not because they don't want to go, because the government doesn't have much resources to help Timor Leste. I would say yes and no. Yes, reduce. So it will be nice. The government, using the petroleum fund, did what I advocated for a long time, that our petroleum fund is accumulating the minibuses, the taxis, the import, pay for this. So we have to find a way how professors, Stiglitz, Columbia University, Michael Moore, former Director General of WTO, spheres to work in. Today there's a consensus, and Michael Moore and others, Stiglitz, $50 a month per older person, start receiving $20 a month, but paid every 6 months. Bad food people in the villages, I stop, ask them. So that's one way of assisting the poor. And $1,000, $9,000 lump sum, plus $100 a month for life because of the crisis. And I argue that our government, making use of this corn, beans, and anything, where came the economic financial crisis, sweet potatoes, beans, all kinds of beans, finally money starts circulating in the remote villages. Money, they don't emit. They start buying things locally. Buying some more vegetables from their neighbor, more eggs, or some clothing to send their school, their children to school, and so on. Give you an example. A year ago, immediately after 10% from a low base, obviously. However, of course, there are still enormous challenges. How to continue with prudence the reorganization of our police force? After all, it was within the police force that leadership collapsed in 2006 and gave space to the gangs to rule the city. And that's why I argue against those in my own country that feel some urgency and pride to resume complete control of our police force away from United Nations leadership. I asked the Prime Minister in a meeting just a few days ago that by the end of this month I want to see him appoint the new Timorese General Commander of our police force. It has been now almost 2 years and we don't have a General Commander of our police force. It has not been easy to find a consensus candidate and an effective candidate. The United Nations has been very generous in some countries in assisting us in redeveloping our police force. The same happened with our army. We have a small army. I have argued again and again that we should focus in training our army for civic duties, in engineering activities, medical activities, support the rural areas, and so on. I don't feel that Timor has to fear any external threat in terms of conventional threat to our sovereignty, our independence. We have the best relationship with our two main neighbors, Australia and Indonesia, and so we should not fear any kinds of trouble. Australia has been always there to assist, and Indonesia has done, has contributed tremendously to maintain our border safe. We haven't had any incident whatsoever in our border area, in spite of the fact that in 1999 many hundreds of the so-called militias fled to Indonesia, and there was fear that from there they could create problems. But the Indonesian side has acted in a firm
manner, and there has not been a single incident since. And besides, those so-called militias, they reintegrated in Indonesian society, in normal daily life in West Timor and elsewhere. So there is no external threats to us. There are some external non-conventional threats, particularly in terms of attempts at using Timor for people smuggling, because we have a very liberal visa policy. Anyone can enter the country and get visa on arrival. Doesn't matter what nationality, what passport you hold. So we have some unusual tourists coming from Afghanistan, coming from Nigeria, and how they managed to enter Timor-Leste, coming through various countries in Southeast Asia that have much more experience in police, as a police effectiveness than us, with hundreds of thousands of dollars in forged money, forged dollar. One individual had eight passports on him. They were not caught in our immediate vicinity. They were caught by our own police. There have been some Sri Lankans also coming on tourist visa and then attempt to use our coast area to go to Australia or New Zealand. So these are some of the non-conventional challenges that we face. There are also tremendous problems with the illegal fishing in our waters in the Timor Sea. It was mind-boggling. I was overwhelmed when I was given a very detailed briefing by the Australian North Command in Northern Territory of how they handle illegal fishing in their waters. Hundreds and hundreds of boats, many of them armed, some with pistols, some with just machetes, challenging Australian Navy when they try to arrest, confiscate their boats. When Australian Navy approach, they flee to Timor waters. I have advocated that the best would be for Timor-Leste, Australia, Indonesia to enter into a trilateral security arrangement for joint patrolling protection of our common waters. Australian waters, Timor, Indonesian waters. Australia in such an arrangement, because Timor, with all its experience and sophisticated International Health Tribune, President Thomas Farta, if I can take you away from this part of the world for a little while, to a situation that does threaten world peace and security, as we saw in the Cuban Missile Crisis of 1962. President Obama, President-elect Obama, when he takes power, after he sorted out the economic mess, hopefully in the United States, has got to decide whether to lift the 50-year-old embargo on Cuba. Would you advocate that he does so? And what do you think? What effect do you think this would have on the Cuban people? Fidel Castro, who's survived probably more assassination attempts in Cuba, including with an exploding cigar provided by the CIA, is now 80 years old. His present president is 77 years old. Do you think that they are brothers? Do you think that these leaders of a revolutionary state should not make way for younger people? Thank you. President Raul Castro and Comandante Fidel. I didn't talk much because when you were with Raul Castro, like with Fidel, they were most of the talking. After enduring a long lecture by Raul Castro, I told him afterwards, I said, listen, when I go to Washington,
I see my friends there, I will tell them that you talk as much as your brother Fidel. And if they expect you to die soon, they have to wait for at least 20 years. Because Raul Castro is so full of energy, he looked at least 20 years younger than his age. I saw Fidel also. Again, he did most of the talking. In reasonable health and mentally completely alert. In regard to US policies on Cuba, I was the only person speaking at the UN General Assembly in New York end of September, so before the election in the United States, November 4, appealing to the new US administration to take office January 20 to review the policies on Cuba. For me, on moral grounds. On political grounds, we know it's totally unwise. On moral grounds, the sanctions are just unsustainable. And the same I said in regard to Myanmar. In my speech, I said, we cannot further punish a collectivity of people because of the perceived sins of the leaders. And the sanctions on Cuba are so draconian that and so tight. For instance, if the Cuban side wishes to buy, to circumvent the sanction and buy equipment, medical equipment, pharmaceuticals from Japan or from France, but if such equipment or pharmaceutical have some American component, 10% for instance, the Japanese firm or French firm cannot sell them to Cuba. It's complete blockade. I'm confident that the U.S. administration will be able politically to lift the sanctions and engage the Cuban leadership in dialogue, because the traditional Miami anti-Castro community is mostly gone in terms, because the new generation of Cubans growing up in the United States or born in the United States, they have a whole different mentality. Now, your position as a true Gandhian pacifist, Well, I clarify by saying that and I told them, and in Europe there is no consensus among my, of course, I'm a president of a little country. It seemed to me then that there are many lines of division in Timor-Leste over a long period, from the civil war to the pro-autonomy and pro-independence, and then recently east and west. I was wondering, do you think these divisions are healed now, or are they simmering under the surface of economic development? And my second question was, do you think the CAVR and the TFC have contributed to the sustainable peace? In your country, what are the plans for future in terms of capacity building of schools, universities, research and education institutions? Thank you. In the
stand here to salute the efforts of Your Excellency, Pope Bishop Belo. And since 1996, he has worked with rights and basic freedoms, not only for his own nation. May we present 75. When appointed, Ramos Horta was only 25 years old. Ramos Horta left East Timor 3 days before the Indonesian troops invaded to take action in face of the Indonesian occupation, which pleading for the rights and freedom of the Timorese people on the international stage for a period of 24 years during the occupation of Timor. During his exile, he became the permanent representative at the UN level and a prominent international human rights defender of Timor-Leste. Mr. José Ramos Horta chose to honor the two laureates for their sustained efforts and self-sacrifice in opposing the oppression of this small nation. A portion of the funds received from the Nobel Prize allowing the Timorese to vote on independence. When the referendum results showed more than 85% favoring independence, Indonesian-backed militia were unleashed after the condition into which it had fallen. Working, he helped to bring about peaceful elections of the country's president and parliament, who in turn drafted the country's constitution. After serving for 7 years as the new country's Minister of Foreign Affairs, Mr. José Ramos Horta has been a political leader who has devoted his body, his mind, and his wisdom to work for his homeland. In a political role, José Ramos Horta was appointed foreign minister in the Democratic Republic of East Timor, a government proclaimed by the pro-independence parties in November 1995, when appointed minister, José Ramos Horta was only 25 years old. He left East Timor 3 days before the Indonesian troops invaded in place the Timorese case before the United Nations. José Ramos Horta arrived in New York to address the UN Security Council and urged them to take action in the face of Indonesian retaliatory on source fish food resulting in over 200,000 East Timorese deaths between 1976 and 1981. 25 to 1999, he was the permanent representative in the United Nations for Timorese independent movements. The youngest UN diplomat in his country's struggle for independence. Leader of East Timor, in honor their sustained and self-sacrificing contributions for the small but oppressed people. A portion of the José Ramos Horta microcredit, 97%, calling East Timorese to vote on independence. When the referendum results show more than 85% favoring independence. Indonesia-backed militia 1,000 and burned 85% and
Parliament, who in turn appointment as Prime Minister, José Ramos Horta was considered a possible candidate to in order to serve as East Timor might run for the UN position in some time. On the whole, José Ramos Horta's unflagging efforts have benefited both. I would now like to invite ladies and gentlemen, may I ask you, all of you, to join me in toast for the congratulations of the President of Timor for his doctorate degree in political science from Lamphun University today. Congratulations. One political and one religious foundation under the common patronage of 21 Nobel Peace Prize laureates based in Vienna. The events are hosted in cooperation with various local partners, including some of the country's major universities. And I thank Rockham Hang University for hosting our event today. Having started in November 2008, Bridges is now being continuously held in Thailand and Malaysia until April 2009, involving the Nobel laureates from all different fields. The second ASEAN series of Bridges is an independent contribution to the Decade for a Culture of Peace and Nonviolence, initiated and promoted by the United Nations General Assembly. It follows a series of 300 Bridges events, which the International Peace Foundation has already hosted in Thailand and the Philippines since 2003. 34 Nobel laureates, as well as 13 other keynote speakers and artists, such as Dr. Hans Blix, Damanito Roddick, the Reverend Jesse Jackson, Vanessa May, Jesse Norman, and Dr. James Wolfinson, participated in these events. In Thailand, many of them were presided over by Her Majesty Queen Sirikit and Her Royal Highness Crown Princess Maha Chakri Sirinthorn, and reached an audience of 90,000 participants. But as an ongoing series of events, in which Nobel laureates and international decision makers, the International Peace Foundation has not realized Bridges alone. The Chairman of the University Council, Your Excellency, the President of the University, Your Excellency, professors, adjunct professors, senior lecturers, students. First, I would like to say how it is humbling to be awarded the doctorate honoris causa from such a prestigious university that is the life of many tens of thousands of students in this country. But also, what a great pleasure it is for me to be coming back to Thailand today in my capacity as president of my country. I had been visiting Thailand for many years in different capacities and have learned to understand, to appreciate, to admire His Majesty the King, the people of Thailand, for your creativity, your resilience, your hospitality, and how you always
prevailed over tensions and conflicts and continued to build such a wonderful community of people, such a wonderful country. I'm accompanied in my visit to Thailand by my foreign minister, Dr. Zacharias Costa, who actually only a few weeks ago was elected president of his party, the Social Democratic Party, one of the five parties in the coalition government in Timor-Leste. He was, maybe you like this. He was also for many years a resistance spokesperson, and particularly was our representative to the European Union in Brussels. The Secretary of State for Natural Resources, Dr. Alfredo Pires. Come also from a tradition of a long dedication to the country and the people. Our ambassador to Thailand, Dr. John Camara, a student leader in Indonesia, grew up in Indonesian occupation, was in prison, studied law while in prison, and completed when he finished his prison term. Today, he is ambassador to Thailand, and yesterday we inaugurated our embassy in Bangkok. And also the Dr. Constancio Pinto, today head of our bilateral affairs division in the foreign ministry, but graduated Brown University in Providence, and master's degree, Columbia University, New York, and in many years, chargé d'affaires of our embassy in Washington. A student leader also during Indonesian occupation. And Dr. Paulo Remedios, my senior advisor, legal advisor. Staff member of the academic paper on this topic with footnotes and references that are required normally by professors. I have to confess I haven't had the time to write such an academic paper. You know, thoughts on this very timely and yet complex topic. But before that, I have to. I'm a practitioner of international politics and diplomacy. A casual student of humanities history with all its wealth of virtues and the flaws. And if we look back to humanities of jealousy, and as humanity expanded into organized communities, and in numbers, we began to fight. And this went on and on for thousands of years into today. And yet, our human mind has been able to develop additional killer of human beings. Some could wipe out entire communities, if not the human race. With this, India, Pakistan, North Korea, we suspect they might have the ability to produce. Can we persuade them to dismantle the nuclear arsenal that we know can wipe out? Warning, a sample of what would happen if a kind of elements that might want to use it to blackmail. Can we convince the non-nuclear powers to disarm their conventional eventually in the world? So each of us, me, my compatriots in my country, we have the responsibilities, aldea, village to village. Peace is an attainable dream in my country. That I believe.
However, peace has to start with each of us in our own homes. There, in their home, in the sacred ground of their home, in our own homes. When children upon leaving school, they are subject to abuse, to discrimination, to prejudices. Well, they will grow up bitter. In our villages, in our towns, in our cities, is it an attainable dream to on each of us at home, in schools, in our small communities? Last night, tonight, you see the violence in Gaza.